สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะวันนี้น้าส้มจะมาทำราดหน้าหมูหมักนะคะอันนี้เส้นน้าส้มผัดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเส้นใหญ่นะคะอันนี้หมูหมักนะคะน้าส้มจะใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสไปในนี้เลยแล้วแป้งมันเวลาเราใส่ไปแล้วมันจะมีรสอร่อยมากนะคะแล้วแต่สูตรของใครของมันนะคะอันนี้นี่ทำน้ำกะทิกระช่องนะคะน้ำกะทิละช่องเวลาอากาศร้อนกินแล้วก็หวานเย็นนะคะกินแล้วสดชื่นค่ะนี่คือละช่องนะคะสูตรของน้ำส้มก็จะไม่มีอะไรมากนะคะกระเทียมนะคะแป้งมันนะคะน้ำส้มจะปรุงรสไปในน้ำราดหน้าเลยให้แล้วก็โผล่นี่แค่นี้เองนะคะนะคะจะไปเตรียมตัวทำนะคะก็เลยจะเติมน้ำมันไปก่อนนะคะนะเติมน้ำมันนะคะน้ำมันวันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นการทำกับข้าวก่อนนะคะเติมน้ำมันลงไปนะคะนะให้พอประมาณนะคะแล้วเราก็เปิดแก๊สนะคะให้เดือดนะคะปรุงรสให้เรียบร้อยนะคะให้เดือดของน้ำมันนะคะน้ำมันให้เดือดแล้วก็เราก็ค่อยใส่กระเทียมลงไปนะคะมันสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะคะน้ำส้มจะใส่แบบว่ารวมเลยหมูหมักน้ำส้มจะไปใส่ที่หลังนี่ให้มันร้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยปรุงรสไปที่หลังการทำกระเทียมไม่ต้องไปให้มันเป็นไอ้นั่นมากนะคะแค่นี้นะคะอันนี้นะหมูเราจะใส่ที่หลังเราจะไม่เหมือนใครนะคะน้ำส้มในลักษณะเติมน้ำไปเลยนี่นะคะมันแล้วแต่คนทำนะคะแล้วให้เขาเดือดเดี๋ยวค่อยเอาผักลงแบบง่ายๆนะคะแล้วเราก็เติมรสชาติลงไปนะคะค่ะเติมรสชาติลงไปนะคะมีน้ำปลาหน่อยนึงนี่ของน้าส้มสูตรน้าส้มนะคะจะสูตรของใครนี่น้าส้มไม่ทราบนะคะเพราะน้าส้มทำสูตรนี้เนี่ยปรุงรสไปในนี้เลยนะคะปรุงรสไปเลยนะคะปรุงรสแล้วเราก็ใส่พริกไทยพริกไทยเราใส่ลงไปเดี๋ยวจะให้เขากลมกล่อมนะคะหรือน้ำให้เขาเดือดก่อนนะคะเขาเดือดก่อนนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายเราปรุงรสอันนี้เวลาเราไปปรุงเครื่องเราจะรู้เลยว่าไม่ต้องปรุงเครื่องเท่าไหร่ให้เดือดค่ะนะคะน้ำเขาเดือดก่อนแล้วค่อยเอาผักใส่ที่หลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามน้าส้มนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่รสดีไปหน่อยนึงให้มันรสชาตินะคะไม่ได้โฆษณาสินค้านะคะนี่ไม่ต้องใส่ผงชูรสใส่รสเกลือคนแบบนี้ไปนะคะให้น้ำเดือดก่อนนะคะให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดก่อนค่ะ
ให้เดือด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 น้ำเดือดค่ะวันนี้ครอบครัวใหญ่ก็ต้องใส่ผักเยอะๆนี่หมูที่หลังสาถ่ายนี่สูตรของใครของมันอันนี้จะใส่ผักไปนิดนึงก่อนนะคะผักไปนิดก่อนนี่ค่ะหมูนี่หมักไข่ไปแบบนี้ใส่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้มข้นนะคะรสชาติจะอร่อยนะคะดูก่อนนะคะนี่ราดหน้าหมูหมักนะคะชอบใส่ขนาดนี้นะคะเราก็เติมน้ำไปเลยอีกอันนี้แป้งมาเรายังไม่ใส่เดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะคะนี่ค่ะนี่ใส่เข้าไปค่ะนี่หมูหมักหมูเวลาหมักนะคะหมูเขาจะสวยมากหมูเขาจะนิ่มนะคะนิ่มแล้วนุ่มและอร่อยมากเลยนะคะที่บ้านชอบกินผักเยอะมีใส่ไปหมดวิตามินจากผักนะคะวันนี้อยู่จนวันนี้ทำงานนะคะวันหยุดบ้างทำข้าวกะกลางคืนกันบ้างเลยก็ทับกับข้าวไว้ให้คนที่เรารักเราทานนะคะเอาใจเขาหน่อยนะคะการทำกับข้าวมันต้องใส่ใจนะทั้งครอบครัวเลยนะคะเหมือนชีวิตจะมีค่าเราต้องสนใจคนในครอบครัวนะคะนี่นะแล้วก็สิ่งที่ดีนะคะจากนี้นะคะเราเติมนี่น้ำปลาซีอิ๊วลงไปนี่เดี๋ยวจะเข้มข้นน้ำมันคงน้อยไปหน่อยเราต้องเพิ่มให้มีสีสันนะคะไม่เอาสูตรเหมือนคนอื่นที่ตามร้านเขาทำนี่สูตรของรักของส้มเองนะคะเพราะปรุงรสไปในนี้แล้วนะคะมันก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะนี่อร่อยมากเติมน้ำไปอีกนิดเดียวเขาเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่แป้งมันให้เข้มข้นแล้วหน้าหมูหมักใส่ให้มีสีสันกะประมาณรสชาติเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนี่ต้องมากนิดนึงน้ำส้มหน่อยนึงน้ำส้มนี่น้ำส้มนะคะน้ำส้มที่พลดหน่อยนึงค่ะไม่ต้องไปชิมอะไรมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเดือดแล้วนะคะใส่แป้งมันนี่แป้งมันนะคะนี่ค่ะแป้งมันค่ะอยากให้เข้มข้นแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเห็นไหมคะนี่ก็อร่อยเองอาจจะเหนียวนี่นะคะนี่นะคะเข้มข้นอีกนิดนึงรอเวลาลองชิมดูสิอร่อยมากเลยนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะรัดหน้าหมูปักนะคะรัดหน้าหมูหมักแล้วก็ก่อนจบ
นะคะน้ำส้มก็คงไม่ได้ใส่จานให้เห็นนะคะนี่นี่เส้นนะคะอันนี้เส้นใหญ่เส้นใหญ่อันนี้ราดหน้าหมูหมักทั้งกระทะเลยนะคะนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะโปรดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะคะให้น้าส้มนะคะแล้วก็นี่คือละช่องนะคะละช่องนะคะละช่องน้ำกะทิไม่ต้องใส่ถ้วยละค่ะนี่นะคะกะทิเพิ่งทำนะสดๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามน้าส้มนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะ